วันนี้เรามีเมนูผัดไตปลาแห้งมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงไตปลาลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไตปลาทูต้มคนให้เข้ากันใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันเติมน้ำตาลปี๊บเนื้อปลาโอย่างแกะเป็นชิ้นและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดสุกสับหยาบผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมแห้งใส่ใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักผัดไตปลาแห้งใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานกับผักสดและข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ